แต่นางถือดอกแล้วก็มีการคิดมีการใคร่ควรมีการศรัทธาในพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่เดินไปตั้งแต่เก็บดอกไม้มาเก็บข้างทางด้วยนะโยมนะซึ่งดอกบัวขมเนี่ยไม่มีใครต้องการแล้วไม่มีใครเขาสนใจแล้วแต่นางเห็นประโยชน์นางมีข้อมูลนางมีการศึกษาก็ได้นำดอกบัวขมนั้นไปบูชาพระเจดีย์เหลืออีกไกลมากเลยแต่ยังไปไม่ถึงถูกวัวขวิดตายซะก่อนแม่วัวนางตายในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเป็นทองหมดนะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่นอนไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นวิมานเป็นทองหมดเลยต้องใช้วัตถุมากเหมือนพวกเราไหมไม่ต้องเลยแต่เจตนาที่เกิดขึ้นมันมากไม่น่ามีปัญหาขัดเคืองเลยเนาะตรงนี้เนาะถามต่อเลยนะคะแล้วเวลาที่เราถวายแล้วเนี่ยคือบางครั้งสมมติว่าเรานำอาหารดีๆของดีๆไปบูชาขณะบูชาเนี่ยเราก็บอกว่าเราน้อมถวายบูชาพระพุทธเจ้าแต่ใจนึงมันมีกิเลสแวบมาค่ะว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็เป็นของฉันเดี๋ยวขอเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเครื่องประกอบพอดีมาเพิ่งได้ความรู้มาจากโยมมันก่อนโยมขับรถโยมก็เล่าเรื่องพระบาทสมเด็จเรื่องพระเจ้าตักสินให้ฟังไม่เอ่ยนามนะปกติมาก็จะไม่ทราบอีกมุมหนึ่งโดยมากก็ทราบในมุมของประวัติศาสตร์แต่นี้เธอก็ยืนยันว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะพ่อเป็นนักปราชญ์ของจีนเนี่ยนะไปได้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างไทยก็คือตอนที่พระเจ้าตักสินได้ขึ้นครองราชย์เนี่ยเมื่อปราบอริราชศัตรูเบ็ดเสร็จก็สถาปนาขึ้นเป็นนึงทีนี้ตอนนั้นท่านก็ถวายแผ่นดินถวายทั้งแผ่นดินเนี่ยเป็นพุทธบูชาแล้วถ้าหากทางภาคใต้ก็ไปถึงกัลันตนูถึงมะละกาทางเหนือก็12ปันนา12จิวไทยทางเวียนจันทร์ทางแหล่งต่างก็กินไปหมดแล้วตรงนั้นเสียมราชพระพัตตบองก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมในยุคนั้นท่านก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกนั่นแหละอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระโคดมนี่แปลว่าชัดแล้วนะพื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วของประเทศไทยแปลว่าท่านน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทีนี้ท่านก็มีท่านเป็นคนจีนใช่ไหมเชื้อท่านเนี่ยเชื้อสายของท่านเป็นจีนในหมู่บ้านของชาวจีนที่เป็นเครือญาติของท่านก็ทราบข่าวว่าญาติเราได้เป็นใหญ่แล้วก็พากันลงเรือมาหลายสิบลำเรือใหญ่เนี่ยนะที่จะมาพึ่งใบบุญก็มาเบ็ดเสร็จก็ขึ้นมาประเทศไทยก็เดินทางก็เป็นแรมเดือนนะขึ้นมาเบ็ดเสร็จก็เข้าไปหาท่านก็บอกกับญาติท่านคงมองเห็นว่ามันจะเป็นความวุ่นวายใช่ไหมท่านก็บอกไม่ได้แล้วพอพื้นแผ่นดินเนี่ยถวายแด่พระพุทธเจ้าไปเรียบร้อยแล้วป้องกันได้ด้วยมั้ยเนี่ยก็ถวายญาติก็โอ้โหทำไมเป็นเงี้ยเนี่ยไม่เสร็จก็ให้กลับท่านก็บอกเดินทางไปเดี๋ยวไม่มีอาหารกินท่านเดี๋ยวมอบไอ้เนี่ยผักกาดดองให้ไปก็แล้วกันก็บรรจุใส่หายให้เต็มเยอะแยะหมดเลยนะใส่เรือไปอันนี้ประวัติที่เราฟังมาเนี่ยไม่เสร็จก็เดินทางไปก็โกรธใหญ่เลยโอ้โหแค่มาขออาศัยพื้นแผ่นดินอยู่แล้วโดนให้กลับไปแล้วเนี่ยเป็นญาติรู้จักกันแท้เดียวกันแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอโกรธแต่ละทีก็จับไหทุ่มลงน้ำโกรธจัดนักเข้าหิวบอกว่ากินไปโกรธไปตำหนีไปเนี่ยนะเอาล้วงไปข้างในเอาเป็นทองครึ่งก็เลยเป็นประวัติทีนี้อยู่ต่อมาก็เลยเป็นประวัติว่าคนจีนยังยกมือหน่อยที่ใครมีเชื้อของจีนเนี่ยยกโอ้โหเยอะเลยงั้นพูดให้ดีหน่อยเดี๋ยวคนจีนไม่ให้กลับเอามาไม่มีพวกกันให้พูดอย่างเงี้ยคนจีนเนี่ยเวลาจะมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องสอนลูกสอนหลานว่าภาษาจีนว่าไงเนี่ยหกนี่แปลว่าพระพุทธเจ้าตีนี่แปลว่าแผ่นดินฉะนั้นถ้าจะมาประเทศไทยนี่คือแผ่นดินของหกตีก็แปลเป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมาเหยียบผืนแผ่นดินไทยในการทำหากินแล้วอย่าทำชั่วบนผืนแผ่นดินของพระพุทธเจ้า
ถ้ามาทำชั่วบนผืนแผ่นดินของพระเจ้าแล้วจักทำมาหากินไม่ขึ้นเขาก็จะสอนลูกสอนหลานกันอย่างนี้มานี่นะนี่หมายถึงกลุ่มที่เชื้อสายที่รู้มุมประวัติศาสตร์ในมุมนี้อันนี้เขาก็มีการบันทึกเขาไว้ด้วยว่ามีประวัติศาสตร์เขียนอย่างนั้นด้วยที่จีนว่านี้คือแผ่นดินของพระพุทธเจ้าภาษาจีนก็เรียกว่าหกตีฟังแล้วก็น่าชื่นใจทีนี้ประเด็นก็คือว่าแม่ชีก็อึดอัดขัดเคืองเรื่องว่าบ้านขายไม่ได้ก็ขายแผ่นดินกันเป็นว่าเป็นสันก็ขายใช่ไหมเปลี่ยนโฉนดกันไม่รู้มากี่ลายต่อกี่ลายแล้วแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะคำว่าบ้านก็คือสมมุตินะใช่ไหมพื้นแผ่นดินทั้งหลายเหล่านี้ก็สืบทอดกันมาเราใช้แบบในฐานะผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นผู้เจ้าของได้ไหมใช่ไหมเพราะต้องมีสิทธิตามกฎหมายของบ้านเมืองว่าใครอยู่หน้าที่ตรงไหนอย่างไรถ้าอย่างนั้นมันจะลุกพื้นที่มันจะมีปัญหาเพื่อจะได้อยู่กันแบบเป็นสังคมที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้จะมีการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ก็คือขายสิทธิ์เงินทองที่ได้มาเนี่ยเพื่อนน้อมในการจะสละอยู่แล้วใช่ไหมเลี้ยงตนเองก็เป็นบางส่วนเล็กน้อยนอกนั้นก็คือจะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายถวายบูชาพระรัตนตรัยก็เดินตามทานกุศลศีลกุศลเดินตามจารีศีลวารีศีลที่พระศาสดาบอกไว้นั่นแหละเพราะพระศาสดาเนี่ยเกิดมาทุกชาติที่สร้างบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทรัพย์ที่มีพึงมีเพื่ออุปการะของบุคคลอื่นเท่านั้นอวัยวะที่มีตั้งแต่ผมยันเท้าเนี่ยนะท่านก็มีไว้เพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นโดยแท้ชีวิตที่มีก็มีเพียงเพื่ออุปการะสัตว์อื่นโดยแท้นั้นใครจะเอาผืนแผ่นดินเอาทรัพย์สมบัติของพระองค์ไปใช้เอาอวัยวะไปใช้แม้เอาชีวิตของพระองค์เนี่ยไปทำประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์จะทำประดุจดังต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นไม้ที่เป็นยาฉะนั้นเวลาเราใช้สอยของพระพุทธเจ้าที่เราน้อมถวายน้อมสักการะบูชาแล้วเนี่ยเราน้อมเห็นคุณพระพุทธเจ้าปรารถนาให้เรารู้มีกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือการตอบแทนคุณตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าตอบแทนคุณของบุญไงที่เราได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์พบคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามองในลักษณะอย่างเนี้ยจะพอชื่นใจได้ไหมว่าเราไม่ได้ไปขโมยเราไม่ได้ไปทำผิดต่อคำสอนของพุทธเจ้าอะไรเลยมองงี้พอจะชัดไหมหรือยังไม่ชัดเจนงั้นจะได้อุปมาให้มันยิ่งๆขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็เพื่อการไม่ติดข้องในวัตถุชิ้นของเหล่านี้ถ้าเขาถามว่าแล้วไอ้ที่ถวายจริงหรือเปล่าก็ต้องย้อนถามว่าคุณเป็นพุทธหรือเปล่าแล้วคุณนับถือพุทธศาสนาคุณได้ทำวัดสวดมนต์ไหมบอกทำบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าคุณท่องทุกวันไหมท่องก็ผมยันเล็บนี่นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตายเป็นต้นคุณยังกล้าถวายพระเจ้าแม้รูปชีวิตนามชีวิตคุณยังกล้าถวายพระเจ้าแล้วสมบัติภายนอกคุณหวงไว้ให้ใครก็ถวายไปเลยได้ดีไหมเพราะยังไงก็มอบกายถวายชีวิตไปแล้วถ้าตอนนั้นไม่รู้ก็มันตกกระไดพลอยโจรไปแล้วอันนั้นพูดเล่นนะแต่จริงๆก็คือว่าถวายไปเถอะก็ขนาดเรามอบกายถวายชีวิตยังยึดโยงอยู่ขนาดนี้ยังไม่ค่อยได้สละอะไรจริงๆไงเพราะจิตที่คิดจะให้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยถ่องแท้เท่าไหร่ขนาดคิดจะให้ขนาดนี้ใจยังพยายามดื้อกลับเลยใช่ไหมเอาแต่ข้อที่จริงเป็นแบบนั้นไหมจิตไม่ยอมอ่ะให้เบ็ดเสร็จเนี่ยใครมาว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ก็โกรธเขาทั้งที่ถวายพุทธเจ้าไปแล้วนี่นะเอาแล้วไหนทำวัดสวดมนต์ไปแล้วบอกเขาสวดภาษาบาลีเขาไม่รู้เรื่องบางคนก็ทำแบงออกอย่างนี้ก็ยังมีเยอะเลยสรุปก็คือว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่พุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แล้วสิ่งของทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็น้อมสละเลยได้ไหมยังบอกว่าได้ไม่ได้แล้วว่าไงลูกๆให้ได้ยังให้แล้วเนี่ยแล้วยังโกรธอยู่ไหมถ้าลูกจะมาตำหนิเราถ้ามาชมเรายังชื่นใจอยู่ไหมอย่างนี้แปลว่าเรา
สละแล้วนะอาจารย์เจ้าคะถ้าเราสละหมดแล้วอย่างที่ท่านพระอาจารย์กรุณาแนะนำเนี่ยค่ะแล้วมีคนเขารู้อะค่ะเขาก็จะมาขอเราจะทำยังไงคะเพราะทรัพย์นี้เราก็ยังจะต้องใช้เลี้ยงตัวเราก็บอกว่าบอกอย่างพระเจ้าอย่างพระเจ้าเป็นดินได้ไหมบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะสมเพราะพื้นแผ่นดินนี้ถวายพระเจ้าไปแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไปขออนุญาตพระเจ้าแล้วขอใช้หน่อยได้ไหมแล้วจะว่าไงตัวเนี้ยก็ต้องค่ะคือตรงนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายการสละเราท่านทั้งหลายนั้นเพื่อเป้าหมายในการไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะการน้อมถวายถ้าอย่างนี้นะว่าถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาตอนนี้เขาถามว่าแม่ชีทำวัดสวดมนต์มอบกายถวายชีวิตกับพระเจ้าใช่ไหมถ้างั้นชีวิตของแม่ชีนั้นเดี๋ยวขอจัดการหน่อยได้ไหมแล้วจะทำไงใช่ไหมขอได้ไหมชีวิตเนี้ยเขาขอได้งั้นไปเป็นขี้ข้าหน่อยสิเงี้ยก็เป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมถึงบอกว่าจริงๆในการสละตรงนั้นเราน้อมสละเพื่อบูชาเนี่ยถามว่าเราสละให้จริงๆไหมให้ในฐานะไหนให้ในฐานะไปต่อไปจากเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบไม่ผิดเพี้ยนคือสละถวายพระพุทธเจ้าแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นทาสของกิเลสแต่จะไปเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเพราะราคะโทสะโมหะเนี่ยมันให้ความโหดร้ายมันบังคับเราแบบไม่เคยปานีเราเลยฉะนั้นเมื่อเราไปเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเสียได้ปลดเครื่องพนาการจากการเป็นทาสของกิเลสเมื่อเราไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสเรามาเป็นทาสของพระเจ้าเสียชื่อว่าเราได้ที่พึ่งหรือยังเป็นที่พึ่งอันเกษมด้วยเป็นที่พึ่งอันประณีตสูงสุดด้วยเพราะอาศัยที่พึ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเราจะหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้เมื่อเราหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ไม่ต้องไปประสบชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปประสบความโศกความล่ำไรลำพันธ์นี่เป็นอย่างนี้เป้าหมายคือต้องการจะละราคะโทสะโมหะคือมุมนี้นะที่เราถึงสละแต่ไม่ใช่สละแบบว่าไม่ได้ให้จริงใจเราให้ใจเราน้อมที่จะให้แต่ณวันนี้เนี่ยนะเมื่อเราสละเราให้แล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ของที่มันเป็นอยู่ก็เหมือนพื้นแผ่นดินที่เราอยู่เราเหยียบเราย่ำแล้วเราก็ใช้สอยกันมาจนทุกวันเนี้ยซึ่งก็เพราะถามว่าการให้นั้นผู้ให้เขาได้บุญแต่ผู้มายึดติดต่างหากที่ไม่ได้บุญผู้มายึดถือกับกายไม่ได้บุญที่ส่วนจริงก็มาได้บาปจากพื้นแผ่นดินที่คนฉลาดเขาได้บุญเนี้ยฉะนั้นเราก็มาสละให้มันเป็นบุญในใจเราได้ไหมทำกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตให้เกิดขึ้นเสียถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหมทีนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์มหาอำนาจพูดในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยถ้าถามบอกว่าเดินปฏิบัติเบ็ดเสร็จอย่างนี้ในกรณีการทานกุศลศีลกุศลเอาถ้าเราจะมานั่งสงบจะทำยังไงเป้าหมายทั้งหมดที่การให้ทานรักษาศีลที่กระทำในชีวิตประจำวันแต่ในมุมสงบนั้นจำเป็นต้องทำนะไม่ใช่ไม่จำเป็นเช่นมานั่งอยู่สงบณอาสนะใดอาสนะหนึ่งใช่ไหมจะนั่งขัดสมาธิอย่างไรหลับตาตามรูปแบบทำได้ไม่ได้ก็ย้อนระลึกถึงอะไรถ้าเลิกถึงทานกุศลก็เลิกถึงเจตนาทานที่เคยสละไปอะไรที่มันประทับใจที่สุดไล่เรียงในความทรงจำนึกไม่ออกจดเขาไว้ให้ก่อนเอามาดูให้เด่นอันนี้เด่นเราจะเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วฉะนั้นทานกุศลในอดีตสามารถเอามาเลิกเป็นจาคานุสติได้ไหมได้ไม่ได้ทีนี้ทานกุศลที่จะทำในอนาคตที่ได้ปุพพะเจตนาที่กำลังก่อเกิดให้เป็นไปอยู่ที่เป็นไปกับสมณัตเอามาเลิกให้เป็นจาคานุสติได้ไหมได้ไม่ได้และปัจจุบันที่กำลังกระทำอยู่ที่เราสละอยู่ในขณะนั้นเอามาเป็นระลึกกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไหมสรุปแล้วจาคานุสติทั้งในอดีตทั้งในอนาคตที่จะเกิดวัตถุที่จะดำเนินไปแล้วทำปุพพะเจตนาให้เกิดขึ้นน้อมวัตถุในอนาคตด้วยและที่เป็นไปในปัจจุบันสามารถอะไรที่เด่นชัดในใจเอามาระลึกได้หลับตาย้อนระลึกได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นแหละลึกถึงจาคานุสติเหล่านั้นแหละสติที่ระลึกถึงการสละการให้การบริจาคลองนึกดูทีว่าตอนที่เรานั่งณขณะนี้อะไรที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันชื่นใจมากที่สุดมีไหมมีไม่มีถ้าเกิดมาอายุปู่นี้แล้วเนี่ยนะไม่เคยให้อะไรที่ประทับใจเลยเป็นเรื่องน่าคิดนะ